ไม่ใช่ท่านยังมีแนวการปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่เราร่วมกันปฏิบัติที่จะบังคับโดยเฉพาะเรื่องอาชญากรรมเนี่ยฮะลักษณะตรงนี้เราจะมีการป้องกันหรือว่าป้องปรามในส่วนนี้แน่นอนเราไม่อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับการดูแลความปลอดภัยในเรื่องของผู้ร้องการตรวจหาข้อมูลส่วนธุระต่างๆนะครับตามพรบ.บทบาทของผู้ตรวจจะอยู่ในส่วนไหนบ้างครับถ้าส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันโดยข้างเคียงเช่นมหาไทยสาธารณสุขผู้กองกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พวกนี้ฮะที่จะต้องร่วมกันส่วนใหญ่จะเป็นการแนะนำพี่น้องประชาชนในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับแล้วการตั้งด่านกักกันนี้เราก็จะร่วมกับสาธารณสุขหรือว่าจะอยู่ในด่านเดียวกันนะครับแนวคิดนะครับแต่มีสาธารณสุขมีกระทรวงพาณิชย์อยู่ขนส่งอยู่เราอยู่อสอยู่ได้ไหมแล้วลักษณะถ้าคนทำผิดเนี่ยถึงขนาดต้องจับเลยหรือว่าจะต้องมีการตัดตัวหรือว่าต้องว่ากล่าวอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องนี้ในเบื้องต้นเนี่ยคือการอะไรจับยังการเผยแพร่เพื่อจะขอให้ตัวเองอย่างเงี้ยหมายถึงจะดูแลตัวเองด้วยแนะนำเนี่ยออกจากบ้านนั่นจะไปสถานที่ทุ่มเสียงนะในขณะการนี้แต่ถ้ามีอะไรผิดกฎหมายมาถ้าฝ่าฝืนก็ดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วขั้นตอนการขอความร่วมมือถ้าเกิดมีผู้ฝ่าฝืนตำรวจจะต้องมีบทบาทยังไงก็เราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแต่เบื้องต้นเนี่ยให้คำแนะนำนะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับสิ่งที่ท่านนายกท่านฝากถนาดีคืออยากให้ประเทศปลอดภัยเอางี้ดีกว่านะครับสิ่งที่ท่านต้องทำขนาดนี้คืออยากให้ประเทศปลอดภัยนะครับต้องเข้าใจจิตนาลมก่อนนะครับไม่ได้ต้องการจะไปจับใครใช่แต่ก็ยังมีพวกอีกพวกหนึ่งที่อยากจะออกไปนอกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมว่าไปมั่วสุมกันอย่างนี้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็สั่งไปหมดแล้วมาตรการตัวคือก็จะอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ต้องรออีกระดับนะครับเพราะว่าการประกาศแรกเนี่ยว่าอยู่จากเงาเบาไปไหนใช่ก็คือขอความร่วมมือว่าให้ไปดูแลตัวเองนะครับเชื้อโรคมันแพร่กระจายไปนั่นเองมีคนฟิวที่เป็นการพูดถึงในเรื่องเวลาเขายังจะไปไม่ถึงนะครับผมว่าถามเรื่องตำรวจใช่ไหมครับที่มีความกังวลเลยเมื่อกี้ที่ต้องไปหาหลายท่านเขาใกล้ที่ประชาชนแล้วเขาไม่รู้ว่าใครเสี่ยงไม่เสี่ยงในการทำงานคือถ้าใครรู้ตัวก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องบอกให้ชัดเจนนะครับอย่างเมื่อก่อนผมไปเยี่ยมทางใต้มาเนี่ยนะเพื่อผมต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างล่าสุดมีรายงานว่าก็มีตำรวจนะครับผู้ต้องหาใครพบครับก็ชี้นักที่จะเข้าถึงตัวก็จะมีเจ้าที่เขาดูแลนะครับไม่ต้องเราก็ป้องกันอยู่แล้วครับเรื่องการผู้สื่อข่าวมาดูเนี่ยผมก็ไม่รู้ใครเป็นบ้างคุณเหม็นพ่อของพวกคุณถามพวกคุณอะไรเนี่ยเป็นสัมพันธ์หน้ากากเดียวแล้วคุณถามตำรวจอย่างเงี้ยพวกคุณผมก็ไม่ถามเลยเนี่ยเรื่องของสัมพันธ์เดียวแล้วมีหน้ากากทำไมเตรียมพอเตรียมพอในส่วนของผมในส่วนของหน่วยผมนะก็ทำตลอดนะครับแม้กระทั่งฉีดตามท่านหน้ากากก็ดำเนินการครับแล้วในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเพิ่มมาตรการในเรื่องจุดคัดกรองหรือว่าบุคคลเข้าออกมากน้อยสิ่งใดขึ้นหน่วยเขารู้หมดแล้วหัวหน้าหน่วยผมสั่งการหมดแล้วขอให้สบายใจได้อะไรที่ถูกเดี๋ยวผมทำหมดไม่ต้องห่วงนะครับอะไรที่ทำให้แผ่นดินปลอดภัยเนี่ยผมก็ทำหมดเลยอยู่ที่วินัยของพวกเราทุกคน60ล้านคนเลยถ้ามีวินัยประมาณสัก 70% เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศปลอดภัยแน่เมื่อวานก็มีการซ้อมให้เจ้าที่ตำรวจจับผู้สูงเสียชุดเหมือนป้องกันแล้วก็มีไม้ตั้งแต่ไม้ห้าอย่างเงี้ยก็พวกดื้อไงพวกไม่มีวินัยไงก็ต้องขนาดนี้ผมก็ถามเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ถ้ามีวินัยผมเชื่อว่าถ้ามีวินัยแล้วดูแลตัวเองเนี่ยให้อย่างนี้ผมไม่ต้องมาซ้อมหรอกนะครับชุดนอนนี่ยังมีใช้งานไหมครับก็ต้องก็แผนเผชิญเหตุเนี่ยผมก็ต้องมีใช่ไหมก็ต้องมีหลักฐานอะไรของพวกที่ไม่ชอบถือว่าท่านจะลงเองได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะคือจะปลอดภัยเพราะว่าประชาชนเราเนี่ยก็ตื่นกลัวด้วยส่วนหนึ่งผมคิดว่า 70% ตื่นกลัวนะมันมีอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกนะที่ยังขาดวินัยเรื่องนี้เรื่องวินัยโดยเฉพาะเลยนะงานดูแลตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับรัฐบาลก็พยายามเต็มที่ท่านทุ่มทุกอย่างที่จะทำให้ประเทศปลอดภัยรัฐบาลนะครับท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านพยายามทำเต็มที่ให้ประเทศเราปลอดภัยแค่นั้นเองปลอดภัยจริงๆนะครับประเทศอื่นประเทศที่เขาเบ็ดเสร็จในการปกครองเนี่ยนะครับระบบเขาไม่เหมือนเรา
เขาอาจจะใช้อีกระบบหนึ่งของระบบประชาธิปไตยของเขาเผด็จการเนี่ยเขาทำได้เผด็จการทางไหนก็ทำได้ประเทศใหญ่ๆนะฮะเป็นการทำได้เขาสั่งปิดนู่นปิดที่ทำได้นะครับโดยส่วนของตม.ท่านเองจะเสริมเลยนะฮะในที่มีติดต่อวีซ่าจำนวนมากๆในช่วงของก็ผมมอบท่านสุรัตน์ไปดูแลแล้วนะครับในตม.เขาคือผมเชื่อว่าผ่านมาประมาณเกือบ6เดือนเนี่ยมันมีมันค่อนข้างจะลงตัวนิ่งแล้วแหละในส่วนการทำงานมันตรงนั้นเนี่ยเราประจอยนะครับ